้าสามแต้มในบ้านครับYes, obviously, really pleased with 3 points. ก็เป็นเรื่องที่เขาชื่นชมนะครับกับการได้สามแต้มในวันนี้ที่ดีเป็นอย่างยิ่ง Against a very very dangerous Bratislava team. นะกับการเล่นกับทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอันตรายอย่าง Especially going down 1-0. นะโดยเฉพาะยิ่งการตามหลังคู่แข่งลูกนี้ I thought the players showed tremendous character. แต่ว่าผู้เล่นของเขาก็มีคาแรคเตอร์And believe to come back and win that. เราก็เชื่อมั่นนะครับนะว่าจะกลับมาได้แล้วสุดท้ายเรากลับมาชนะ3 Really pleased with the every player's commitment and sticking to the what we want to do. ก็ชื่นชมผู้เล่นนะครับที่สามารถทำตามอย่างที่เขาต้องการที่จะเป็นได้ในการเล่น I want to repeat again, Bratislava is a very dangerous team, very quick team. แล้วก็อยากจะบอกอีกครั้งนึงนะครับว่าประจวบเป็นทีมที่น่ากลัวนะครับอันตรายแล้วก็มีความเร็วในการเล่นSo a very important first victory, especially at home in front of our wonderful crowd. สำคัญที่สุดเลยก็คือเป็นชัยชนะเกมแรกของเราต่อหน้าแฟนบอลของชาวอุบลตอนที่ผ่านมา2นัดแล้วคิดว่าสภาพทีมแล้วI think a lot that the first few games have showed me that players have excellent attitude to work.สำคัญที่สุดเลยสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยผู้เล่นของทีมได้แสดงทัศนคตินะในที่ดีในการเล่น And we are a team who can produce many chances to score goals. แล้วก็เราเป็นทีมที่สามารถสร้างสรรค์โอกาสในการยิงประตูมาก So for example against Navy we had many chances first half and we should have scored maybe 2-3 ยกตัวอย่างนะครับกับเกมที่เราเล่นกับราชนาวีช่วงครึ่งแรกเราสร้างโอกาสในการทำประตูแต่ว่าเราทำไม่ได้ Same again today and to create chances obviously will give us always an opportunity to win matches ก็เหมือนกับเกมในวันนี้เหมือนกันเราก็สร้างโอกาสในการก็มีประตูค่อนข้างเยอะ